สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าโบสถ์ยาเธอเกินเกอของเมืองดาลัดเลยนะครับตรงนี้เป็นโบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเก่าแก่เลยนะครับก็ตั้งแต่ปี1931นะครับข้างในเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจคือมีสเตนแกลสนะครับซึ่งออกแบบโดยศิลปินก็คือหลุยส์บาเม่นะฮะซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วในปี1957เซนแกลสนี่นะครับก็คือเป็นกระจกสีสดๆนะฮะเป็นสีเป็นแบบเป็นแม่สีเลยแหละนะฮะแล้วก็ใช้ขอบตัดสีดำนะฮะเพื่อลดความรุนแรงของแต่ละสีนะครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกสเตนแกลสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตประวัติต่างๆนะครับโบสถ์ยาเธอเกินเกินนี่นะฮะก็ถูกท้าทายโดยสิ่งก่อสร้างที่มาทีหลังนะฮะก็คือหอคอยที่สร้างตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าให้ที่นี่เป็นปารีสน้อยนะครับแล้วพอมันประชันกับโบสถ์ยาเธอเกินเกินนี่ก็เรียกได้ว่าดูไม่จืดกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่โบสถ์ยาเธอเกินเกินนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับหอไอเฟลน้อยนะครับนะฮะโอ้ถ้ามองจากซังเกนปาร์คด้านล่างนะฮะมันจะโผล่ขึ้นมาแบบโดดๆเลยนะครับครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่คือสเปซภายในของโบสถ์ยาเธอเกินเกินนะครับ